สวัสดีครับนักศึกษาชุดวิชานี้เป็นชุดวิชา60410เศรษฐมิติและการประยุกต์นะครับเป็นชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับชุดนี้ก็จะค่อนข้างจะยากนะครับยากพอสมควรนะครับแต่ก็ก็ไม่เกินความสามารถของนักศึกษานะครับอาจารย์เชื่อว่านะครับ ในชุดนี้คําอธิบายชุดวิชานันครับก็เป็นหลักๆก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐมิตินะครับข้อมูลนะครับและการจัดการประเภทของข้อมูลนะครับสมการเส้นตรงสมการที่ไม่ใช่เส้นตรงนะครับศาสตร์สัมพันธ์และการถวดถอยนะครับก็จะมีแบบจำลองนะครับในเรื่องนี้แล้วก็มีการวิเคราะห์สมการถอดถอยอย่างง่ายการวิเคราะห์สมการถอดถอยพหุคูณนะครับการ ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานนะครับเป็นวิชาที่เราใช้ความรู้ทางด้านเศษธมิตินะครับหรือ,อามารวมกับสถิติแล้วก็มีคณิตศาสตร์ด้วยนะครับก็จะมีมีสมการนะครับมีมีกราฟมีการวิเคราะห์นะครับ และก็นเนื้อหาก็จะมีข้อสมมุติเกี่ยวกับแบบจําลองสมการการตัดถอยนะครับและปัญหาทางสถิตินะครับปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันนะครับปัญหาตัวคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่นะครับปัญหาตัวคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนะครับปัญหาการเลือกแบบจําลองผิดพลาดนะครับ สมการถดถอยของตัวแปรหุ่นตัวแปรหุ่นนี้ก็เป็นตัวแปรที่ที่เรานํานตัวเลขไปแทนแทนค่าข้อมูลเชิงคุณภาพน,นะครับนะครับแล้วก็การทดสอบโครงสร้างของสมการถดถอยนะครับแบบจําลองโลจิตนะครับแบบจําลองโปรบิตนะครับแบบจําลองทบิต นะครับเศรษฐมิติอนุกรมเวลาและการพยากรณ์นะครับเราจะมีเทคนิคมีวิธีการเรื่องการพยากรณ์ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กันนะครับวัตถุประสงค์หลกัหลกๆมีสั้นๆน,นะครับง่ายๆแค่2ข้อคือว่าเพื่อให้นักศึกษามีความรู้นะครับเกี่ยวกับเศรษฐมิตินะครับและ2คือเพื่อให้สามารถนําหลักและวิธีการทางเศรษฐมิติไปไประยุกต์ใช้ได้หมายความว่านักศึกษา ได้เรียนรู้วิธีการแนวคิดในทางเศสถิติแล้วไปประยุกต์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการพยากรณ์นะครับซึ่งหรือในการทดสอบในการทดสอบทางสถิตินะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังนะครับของชุดวิชานี้นะครับการเรียนรู้ในนี้นะครับก็จะมีโมดูลนะครับที่จะให้นักศึกษาได้ได้ศึกษานะครับนะครับทั้งหมด 15โมดูลนะครับ15โมดูลนี้ก็คือตามาหน่วยทั้ง15หน่วยหน่วยแรกนะครับโมดูลแรกนะครับก็จะเป็นความรู้ทางสถิติเบื้องต้นและการประยุกต์นะครับซึ่งก็นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับาการใช้การอธิบายข้อมูลเบื้องต้นนะครับข้อมูลสมมุติเรามีข้อมูลรายได้ของคนในจังหวัดนนทบุรีนะครับเราก็มาหาค่าเฉลี่ยนะค่า t าตนดาด ค่าความคาดเคลื่อนนะครับ standard deviation นะครับหรือเ,อาเรามาหา,าค่าพิสัยนะครับค่ามีนค่าโหมดนะครับค่ามีเดียนนะครับสองอันนี้ก็จะไปอีกขั้นหนึ่งก็จะยากขึ้นมาหน่อยนิดหนึ่งคือการประมาณค่านะครับและการทดสอบสมมติฐานโมดูลที่2นะครับซึ่งจะมีการประมาณค่าทั้งแบบจุด นะครับแบบแบบช่วงนะครับแลว้วก็การทดสอบสมมติฐานทดสอบสมมติฐานทดทดานี่เรามีความเชื่อบางอย่างในเชิงสถิตินะครับในเชิงเป็นนักวิจัยเราเชื่อว่านะครับคนนนทบุรีนะครับมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ20,000บาทนะครับ เราต้องลอมาทดสอบดูว่าจริงหรืรอปม่าความเชื่อนั้นนะครับสามคือแบบจําลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะครับแบบจําลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนี่ก็เป็นโมดูลที่อธิบายถึงตัวแปรนะครับความสัมพันธ์ผลของความสัมพันธ์และผลน,นะครับผลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามนะครับซึ่งถ้าอย่างง่ายนี่ก็คือมีตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัวแปรครับ C คือแบบจําลองการถดถอยเชิงเส้นเหาคูณและตัวแปรหุ่นนะครับอันนี้ก็จะพัฒมีความเนื้อหาเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากแบบจําลองการถอดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายก็คือเพาคูณก็คือมีตั้งแต่สองตัวแปรขึ้นไปนะครับแล้วก็เราจะได้ดูว่าแบบจําลองนี้มีลักษณะอย่างไรแล้วก็ตัวแปรหุน่นตัวแปรหุ่นก็ เรามีข้อมูลเช่นกลุ่มคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับระดับปริญญาโทรหรือสูงกว่าปริญญาโทรหรือระดับหรือไม่มีการศึกษาเลยนะครับหรือระดับประถมเราจะเราไม่สามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาประมาณค่าได้เพราะเป็นตัวหนังสือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงค่านะครับเราต้องแทนค่าให้เป็นตัวเลข อาจจะแทนด้วยปกติเราก็แทนด้วย0และ1แค่นั้นนะครับตัวแปรหุ่นคือแทนด้วย0และ1นะครับหคือตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันโมดูลนี้เขาจะอธิบายว่าตัวแปรอิสระคือตัวแปร X นะครับในแบบจําลองการถดถอยเมื่อมีความสัมพันธ์กันแล้วนะครับาการประมาณค่านั้นอาจจะมีความคัดเคลือมี b i a เมีความเอนเอียงนะครับไม่คงเส้นคงวานะครับแล้วเราจะได้เรียนรู้ ในโมดูลนี้ว่าปัญหาเหล่านั้นคืออะไรมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับโมดูลที่6คือปัญหาความแปรปรวนของค่าความคาดเคลื่อนไม่คงที่นะครับค่าความคาดเคลื่อนนี่สำคัญในเชิงสถิติถ้ามีค่าไม่คงที่เนี่ยเราก็จะประมาณค่าได้ยากนะครับเ คือปัญหาความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันถ้าความคาดเคลื่อนระหว่างช่วงเวลาหรือของข้อมูลสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันทําให้การประมาณค่าสัมสิทธิ์เนี่ยครับเกิดปัญหาทางสถิติขึ้นมานะครับอาจจะไม่คงเส้นคงวานะครับมาอาจจะบ่แอสนะครับอาจจะไม่ความเชื่อถือน้อยลงนะครับแคือปัญหาโครงสร้างแบบจําลองผิดพลาดแบบจําลองนี้ก็อาจจะเป็นแบบจําลองที่เรามาดูว่า,าไม่เป็นไปตามทฤษฎีนะครับเป็นอย่างไรนะครับ ก้าคือระบบสมการเกี่ยวเนื่องถ้ามีหลายๆสมการ4ี่หสมการอยู่ในแบบจำลองด้วยกันแล้วเราจะประมาณค่าอย่างไรนะครับนี่คือระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องนะครับสิคือการพยากรณ์และประเมินผลการพยากรณ์สมการการถดถอยนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมการการถดถอยทั้งหมดแล้วเราจะนําไปใช้ในการพยากรณ์แล้วก็พยาผลการพยากรณ์นั้นเชื่อถือได้หรือไม่ก็มีวิธีการประเมินผลนะครับนี่คือนะครับ โมดูลที่ 10, และโมดูลที่11นะครับคือแบบจำลอง2ทางเลือกนะครับแบบจำลอง2ทางเลือกนี่ก็คือเหมือนเราเลือกว่าทุกคนมีทางเลือกแต่ละวันนะครับทางเลือกได้ทางเศรษศาสตร์นี่เรา c h o i c e คือทางเลือกมีทางเลือกเยอะนะครับแต่ละวันเราเลือกจะมาทำงานหรือไม่มาทำงานหรือเราเลือกจะเช่าบ้านหรือซื้อบ้านนะครับเราเลือกจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อนะครับแล้วโอกาสที่จะ การเรียนต่อน,นั้นที่จะประสบความสําเร็จนะครับเราใช้แบบจําลองในการประมาณค่าได้นะครับ12คือแบบจําลองหลายทางเลือกแบบจําลองหลายทางเลือกเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่2ทางเลือกนะครับเช่นแบบจําลองว่าเรา,าชีวิตหลังการแต่งงานนะครับมีความสุขมากน้อยขนาดไหนนะครับน้อยอน้อยมากคือมีอาจจะมี5ระดับน้อยมาก น,น้อยปานกลางมากมากที่สุดนะครับเนี่ยชีวิตหลังแต่งงานอย่างเี้นะครับแล้วเราหาดูซิมีปัจจัยอะไรอธิบายเรื่องชีวิตหลังการแต่งงานเช่นอาจจะมีบุตรนะครับมีรายได้ฐานะทางเศรษฐกิจนะครับเราใช้แบบจำลองนี้อธิบายได้นะครับว่ามีแต่ละกลุ่มคนแต่ละกลุ่มตัวอย่างนั้นมีเลือกแบบโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับ13คือแบบจําลองอนุกรมเวลา ข้อมูลหลายๆยอย่างจะอิงกับเวลาตั้งแต่เป็นรลายเดือนนะครับตั้งแต่เดือนมอกราจนถึงคันวาหรือตั้งแต่ปี2,530ถึง2,560นะครับเราใช้แบบจำลองอนุกรมเวลาในการประมาณค่าและก็อธิบายได้นะครับซึ่งอธิบายว่าผลของตัวแปร ى, แต่ละตัวส่งผลต่อต่อ,อตัวแปรที่เราสนใจศึกษานั้นเป็นอย่างไร และรับะ14เมื่อเรารู้เกี่ยวกับเอนี้แล้วเราจะมาพยากรนะครับพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาอย่างไรนะครับมีวิธีการซึ่งปกติเราก็ใช้วิธี b o x ก e n k i n กนะครับแล้วยังมีแบบจําลองอนุกรมเวลาหลายตัวแปรนะครับหลายตัวแปรนี้นะครับเรานําตัวแปรปกติแบบจําลองอนุกรมเวลาอาจจะมีความสัมพันธ์กับค่าของตัวเองในดีนแต่ถ้าเป็นหลายตัวแปรก็มีตัวแปรอ,อื่นที่มาเกี่ยวข้อง นะครับในแบบจำลองนี้ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ในในโมดูลที่15นะครับนะครับวิธีการศึกษาวิธีการศึกษาที่สําคัญเราก็ดูจากเอกสารการสอนนะครับคลิปนะครับและก็แหล่งเรียนรู้แต่ที่สําคัญที่อาจารย์อยากจะเน้นนักศึกษาคือกิจกรรมนะครับกิจกรรมอาจจะมีในโมดูลเรียนรู้นี่นะครับที่ที่เราทําทเป็นอ e ร r นิ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับ นักษาควรไปดูก่อนนะครับยิ่งใช้ใช้เวลาแต่และโมดูไม่นานมากมากนักนะครับแล้วก็ยังมเีเรามีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังแล้วก็มีแบบสิ่งสาคัญที่นักศึกษาเรียนวิชานี้นะครับที่จะพลาดไม่ได้คือนักศึกษาก่อนเรียนนักศึกษาไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยนักศึกษาทําแบบประเมินตนเองก่อนนะครับผิดหมดทุกข้อไม่เป็นไรครับเราเก็บไว้ตัวเองไม่มีใครรู้ แล้วถ้าเราไปผิดตอนสอบมันจะแก้ยากแต่ตอนนี้มันแก้ได้แล้วหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะมาทําแบบประเมินตนเองหลังเรียนถ้าเราถูกมากกว่า50%แสดงว่านักศึกษาเข้าใจแล้วนะครับแล้วนักศึกษาทํำก็สอบมีโอกาสผ่านค่อนข้างสูงนะครับ และมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์นะครับมีการกระดานถามตอบนะครับหรือมีคําถามอื่นก็สามารถถามมาได้และมีการประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมีแหล่งทรัพยากรการเรียนอื่นนักศึกษาจจะมาใช้ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยนะครับหรือมาค้นคว้านะครับมาเพิ่มเติมนะครับนะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะมาได้เจออาจารย์หรือติดต่ออาจารย์มานะครับหรืออาจจะ อาจจะอ่านด้วยตัวเองและไม่เข้าใจนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับสิ่งสำคัญคือวิชานี้นะครับเรามีกิจกรรมนะครับประจำชุดวิชาโดยการที่กิจกรรมนี้จะมีเกิดขึ้นเมื่อเรามีการสอนเสริมแบบเก็บคะแนนนะครับสอนเสริมแบบเก็บคะแนนนะครับมีทั้งหมดอสองครั้งนะครับ ครั้งที่1นนะครับแล้วก็ครั้งที่2เราแบ่งเป็นครั้งที่1 20%ครั้งที่2 20%และมีสอบปลายภาค60%นะครับนี่คือการเลือกแนวการศึกษาแบบกสนะครับซึ่งกิจกรรม40%นี้นักศึกษามาเจออาจารย์ที่หมหาวิทยาลัยซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้ได้มีโอกาสเข้าใจเนื้อหามากขึ้นและก็มีโอกาสที่จะสอบผ่านมากขึ้นนะครับแล้วก็มีงานนักศึกษาทำนะครับมีงานนักศึกษาทำ ที่จะทําให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็เข้าใจเนื้อหาอย่าง,างละเอียดแล้วก็ลองลองประยุกต์ใช้เพราะว่าบางทีเรานั่งอ่านด้วยตัวเองอาจจะไม่เข้าใจและที่เหลือนักศึกษาไปสอบปลายภาคสอบก็เป็นปรนัยทั้งหมดนะครับนะครับในการถ้านักศึกษามีประเด็นสงสัยนะครับก็ติดต่อมานะครับ ักับอาจารย์ได้โดยตรงนะครับนะครับคืออาจารย์คือรองศาสตราจารย์ดรพิทักษ์ศรีสุขใสนะครับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเบอร์โทรก็0 2 5 0 4 7 7 7 7น่ะครับเบอร์กลางนักศึกษาต,ต่อบอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วขอสายอาจารย์พิทักษ์ก็จะนะครับก็จะคุยกันได้หรือนะครับถ้าเกิดไม่สะดวก นะครับคิดว่าน่าจะท่องทางนิน่าจะสะดวกแล้วก็หลังจากนั้นเรารู้จักมากาได้นักศึกษาม,มีประเด็นอะไรมีอะไรเราอาจจะแกลกไลน์นะครับขอไลน์กันว่าได้ติดต่อกระจายว่าทางไลน์เพื่อความสะดวกมากขึ้นในการนะครับในการาประสานงานกันนะครับในการที่จะสอบถามแต่จริงๆแล้วเวลานักษามมามา,าเข้า ร่วมนะครับสอนเสริมแบบเก็บคะแนนนะครับนะครับสครั้งนักศึกษาจะได้เจอจา์นะครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนนะครับสอบถามได้และหลังจากนั้นเราก็จะมีการติดต่อกันอีกนะครับซึ่งซึ่งช่องทางการติดต่อก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะครับนี่คือโดยภาพรวมในวิการศึกษานี้นะครับวิชา60410เศรษฐมิติและการประยุกครับ